สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชชาไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะในวันที่21เมษายนนี้นะคะจะครบรอบ239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยความโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมีภูมิทัศน์ที่มีเสน่ห์ถูกตาต้องใจชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังย้อนอดีตไปเมื่อครั้งก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองและเกร็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ต่างๆเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิชภูมิวิถีนะคะรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปย้อนประวัติศาสตร์สมัยเมื่อเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังค่ะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะถ้านับถึงปี2564ปีนี้นะครับกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีอายุครบ239ปีเต็มก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นอาณาจักรที่มีอายุมากที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เคยถูกทิ้งร้างเลยนะครับมีการสร้างสิ่งสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เสริมทำให้ตัวเมืองหลวงเนี่ยนะครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาขึ้นมาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแล้วล่ะของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ย้อนกลับไปก็เป็นพระราชประสงค์และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ที่เรารู้จักกันนะครับว่าท่านอยากจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาแทนที่เมืองเก่าก็คือเมืองธนบุรีที่เรารู้จักกันเพราะว่าโดยเหตุที่ค่อนข้างจะอึดอัดคับแคบขยายไม่ได้แล้วนะครับก็อยากที่จะทรงตั้งพระราชฤทัยที่จะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรใหม่ที่ทรงสถาปนาขึ้นมาใหม่แล้วนะครับปี2325นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราได้จากตัวพระราชวงศาวดารนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนับตั้งแต่ครั้งนั้น2325เป็นต้นมาก็พระเจ้าอยู่หัวทุกๆรัชกาลนะครับก็ทรงเอาพระเจริญไทยใส่แล้วก็ได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆเอาไว้ในแต่ละรัชกาลนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นของกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับนับตั้งแต่ที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมานะครับรัชกาลที่1เองเนี่ยนะครับท่านก็คงตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากให้เป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่นี้ก็คือในแง่ของสิ่งก่อสร้างที่งดงามเช่นการสถาปนาพระบรมมหาราชวังสถาปนาวัดพระแก้วแล้วก็สิ่งต่างๆขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็คงจะต้องการให้เป็นที่พึ่งของอีกหลายๆกลุ่มชนเพราะฉะนั้นในช่วงต้นแผ่นดินเนี่ยจึงมีผู้คนหลากหลายมากนะครับที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบนอกหรือว่าคนที่อยู่ไกลออกไปที่เริ่มได้ข่าวว่าเรากำลังสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ครับเข้ามาก็เป็นทั้งพ่อค้าเป็นทั้งคนที่เดินทางสัญจรไปมาก็ทำให้ตัวเมืองหลวงของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับทีนี้พอในรัชกาลต่อมาทุกรัชกาลเนี่ยท่านก็ทรงสถาปนาสิ่งสำคัญขึ้นมาอีกในรัชกาลนะครับเช่นการขยายเมืองออกไปทางตะวันออกเราใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวกั้นทางฝั่งตะวันตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยายไปทางทิศตะวันออกก็มีการขุดคูพระนครซึ่งคูเดิมก็มีอยู่แล้วก็คือคลองคูเมืองชั้นในนะครับรัชกาลที่1ก็ทรงขุดคลองบางลำพูองอ่างขึ้นเป็นคลองรอบกรุงพอถึงรัชกาลที่4ท่านก็ขยายเป็นคลองพดุงกรุงเกษมเพราะฉะนั้นเมืองก็ขยายออกไปทางด้านทิศตะวันออกในแต่ละรัชกาลก็ทรงใช้พื้นที่ที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเช่นวัดวาอารามต่างๆนะครับป้อมปราการค่ายคูประตูหอรบนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็ตัดถนนขึ้นมีรถรางมีตึกรามบ้านช่องต่างๆอันนี้ก็ทำให้ความคึกคักของกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่เริ่มที่จะสถาปนาราชธานีแห่งนี้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับในแต่ละรัชกาลเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าผ่านเวลามาถึง200 กว่าปีนะครับในยุคต้นเนี่ยเรามักจะบอกว่าเป็นยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือการสร้างบ้านแปลงเมืองยุคนี้เราก็หมายรวมถึงช่วงรัชกาลที่1 2 3ก็ได้นะครับเมืองยังคงเป็นแบบดั้งเดิมนะครับก็คือว่าผู้คนก็คงอพยพมาจากสร้างบ้านใหม่สร้างเมืองใหม่เราเคยได้ยินอยู่ซึ่งเป็นเรื่องเล่าซึ่งไม่เป็นความจริงด้วยนะฮะก็คือชอบที่จะเล่ากันว่าฝังคนที่มีชื่ออินจันมั่งคงไปบนประตูเมืองหรือว่าหลักเมืองแล้วก็เอาเสาตอกลงไปเพื่อให้กลายเป็นผีที่จะอารักษ์เมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เราเอาไปสับสนกันนะครับในพระราชวงศาวดารเนี่ยพูดถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลแทนที่คือหมายความว่าท่านได้นิมนต์พระขึ้น
รอบกำแพงพระนครเลยนะแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสวัสดิมงคลกับแผ่นดินกับบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปเล่าหรอกว่ามีการเอาคนไปฝังไว้ตามเสาหรือว่าไปตามหลุมต่างๆเพราะว่ามันไม่ได้มีในพระราชวงศาวดารนะครับวงศาวดารเนี่ยมีการฉลองเมืองครั้งใหญ่มากสร้างเสร็จเรียบร้อยทำกำแพงพระนครก็นิมนต์พระขึ้นแล้วก็ให้นั่งตามใบเสมาละรูปแล้วก็เจริญพุทธมนต์มีการทำบุญทำทานอย่างใหญ่โตมากเลยพอถึงรัชกาลที่2เมืองก็ขยายออกไปก็เกิดวัดสุทัศน์ขึ้นมาแล้วค่ะนะครับก็ยิ่งใหญ่กลางเมืองอีกรัชกาลที่3ก็ขยายออกไปอีกนะครับถึงวัดราชนัจจาวัดเทพธิดารามวัดสะเกษเห็นไหมครับเมืองก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆคือหัวใจสำคัญของเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับซึ่งประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตซึ่งคนไทยทุกคนเคารพสักการะอยู่แล้วนะครับเมืองนี้เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตตามชื่อก็คือว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ที่เรารู้จักเนี่ยนะครับคือรัตนโกสินทร์ก็คือแก้วที่สำคัญของเมืองนี้ก็คือแก้วของพระอินทร์นะครับก็คือพระแก้วมรกตนี่แหละนะเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตจึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับแล้วความเปลี่ยนแปลงก็เกิดที่สมัยรอสีเพราะว่าเราเริ่มที่จะรู้จักตะวันตกมากขึ้นถนนหนทางตึกรามบ้านช่องก็เริ่มเกิดขึ้นพอถึงรัชกาลที่5ก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีกนะครับการสาธารณูปโภคก็เกิดขึ้นมาประปาไฟฟ้านะครับพอถึงรัชกาลที่6ก็ยิ่งพัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับคือมีบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมทุนหรือว่าต่างๆอนานาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบกับตัวกราฟนะครับก็จะเห็นว่ากราฟของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะนะครับมันพุ่งเพราะว่าพระมหากษัตริย์สิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที่จะพระราชทานเอาไว้ในทุกๆรัชกาลนะครับเราอาจจะนึกไม่ออกว่ารัชกาลที่1ท่านให้ว่าอะไรท่านก็บอกว่าเนี่ยครับอะไรต่างๆที่ไม่ได้เป็นคนหวงแหนนะครับท่านก็ให้ประชาชนได้จับจองเอาได้ตามที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นท่านก็ให้เสรีภาพกับคนทุกคนในการดำรงชีวิตในการเลือกนับถือศาสนาความเชื่อในการประกอบอาชีพทุกอย่างก็อยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับค่ะสัญลักษณ์ความเป็นไทยอันหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมของเรารวมไปถึงศิลปะที่อยู่ในวัดวาอารามแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เราทราบกันดีว่าพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่10เนี่ยมีวัดประจำพระองค์ใช่ไหมคะอาจารย์มีครับผมอันนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะวัดประจำรัชกาลเนี่ยเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นประมาณรัชกาลที่4นะครับคือไม่ได้แปลว่าพอถึงรัชกาลที่1แล้วต้องมีวัดประจำรัชกาลตอนนั้นท่านก็ไม่ได้คิดหรอกนะครับท่านก็คิดแต่ว่าต้องมีวัดประจำเมืองแล้วก็มีวัดใหญ่ๆซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระนครเช่นวัดพระแก้วหรือว่าพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยมีแล้วพอถึงรัชกาลที่2ท่านก็สถาปนาทําวัดสุทัศน์ให้เสร็จเพราะวัดสุทัศน์นี่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่1นะครับวัดรัชกาลที่3ท่านก็ทําวัดของพระองค์เองวัดนึงแต่ในขณะเดียวกันท่านก็บูรณะวัดต่างๆที่เป็นมรดกที่สืบทอดกันเอามาไว้พอถึงรัชกาลที่4ก็เลยมีแนวคิดว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยจะทรงโปรดนะครับจะโปรดวัดบางวัดเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานที่พระทิพย์นะครับที่ฐานของพระประธานในพระอารามนั้นๆเสมือนหนึ่งว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นเนี่ยได้ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูหรือทรงสร้างขึ้นมาก็ตั้งแต่วัดพระเชตุพนวัดอรุณราชวรารามวัดราชโอรสวัดราชประดิษฐ์วัดราชบพิตรนะครับพอถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็มีพระราชกระแสว่าวัดก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นโรงเรียนดีกว่าก็เกิดโรงเรียนขึ้นมาคือโรงเรียนวชิราวุฒิวิทยาลัยแต่อย่างไรก็ดีท่านก็โปรดที่จะให้ในพระราชพิธีกรรมก็ให้ใช้นู่นเลยครับวัดพระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมเพราะว่าท่านทรงใฝ่ใจในพระปฐมมาตั้งแต่ยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับพอถึงรัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่9นะครับทุกๆพระองค์เนี่ยก็โปรดที่จะเสด็จตามวัดต่างๆอยู่แล้วรัชกาลที่7เนี่ยไม่มีวัดประจำรัชกาลแต่ด้วยความที่ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรก็ถือว่าวัดราชบพิตรเป็นวัดประจำรัชกาลที่7รัชกาลที่8ก็โปรดที่จะเสด็จวัดสุทัศน์เทวรารามนะครับก็เสมอหนึ่งว่าวัดสุทัศน์เทวรารามเป็นวัดประจำรัชกาลที่8นะครับส่วนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมีวัดอยู่หลายวัดที่เสด็จเริ่มเนินเช่นวัดบวรนิเวศนะครับวัดราชบพิตรแล้วก็วัดที่ทรงตั้งพระสฤทัยสร้างขึ้นเป็นแบบอย่างเช่นวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในรัชกาลที่9เองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนตามหลักฐานนะครับคือถ้าเอาตามหลักฐานในการนับเป็นวัดประจำรัชกาลเนี่ยเราต้องถือวัดที่เชิญพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานนะครับซึ่งในรัชกาลที่9เนี่ย
่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็เชิญพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศแล้วก็วัดราชบพิตรก็ต้องถือว่าทั้ง2วัดนี้ก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่9ค่ะประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์มันมีทุกมิตินะครับถ้าเราจะดูตอนสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ๆเราตั้งบ้านเมืองขึ้นมาเรารวมพลังความสามัคคีขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องยกรัชกาลต้นๆก็คือรัชกาลที่1 2 3เพราะว่าท่านทําศึกสงครามแล้วก็ปราบให้มันเกิดความเรียบร้อยขึ้นมาได้พอมันไม่มีสงครามแล้วเนี่ยศิลปะวรรณกรรมวรรณคดีนะครับวิถีชีวิตก็เกิดขึ้นก็คือช่วงรัชกาลที่2รัชกาลที่3การค้าก็พัฒนาขึ้นมาช่วงรัชกาลที่3รัชกาลที่4ก็สร้างให้เมืองนั้นมีความเป็นตะวันตกเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นในแต่ละรัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นแล้วก็ความยิ่งใหญ่ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ารัชกาลใดโดดเด่นที่สุดหรือว่าด้อยไปกว่ากันทุกๆรัชกาลเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์นั้นต้องส่งเอาเป็นพระราชธุระนะครับในการทำให้บ้านเมืองนั้นอยู่อย่างปกติสุขแล้วก็มีความสุขนะครับค่ะจริงๆ200กว่าปีเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องราวเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีมากมายอย่างแน่นอนแต่ว่ามีเรื่องไหนที่อาจารย์มองว่าคนไทยอาจจะยังไม่ทราบหรือว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปที่อาจารย์อยากจะบอกเล่าทุกท่านบ้างไหมคะจริงๆเรื่องประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ก็พอจะเป็นที่รับทราบนะครับแล้วก็รับรู้กันอยู่ในแวดวงที่ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วเนื่องจากว่าไม่ได้ไกลตัวเกินไปนักนะครับแล้วก็ทั้งในการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็มีเรื่องของรัตนโกสินทร์เข้าไปบรรจุอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเรื่องที่เมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปตอนต้นเรื่องของการตั้งพระนครแล้วก็มักจะมีการเล่าลือถึงการเอาคนไปลงในหลุมแล้วก็ตอกเสาลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับก็แก้จะให้ถูกต้องว่าเป็นการพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของการเอาคนไปลงในหลุมก็ไม่มีหลักฐานใดๆในพระราชวงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับส่วนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะฮะมันก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของสถานที่ต่างๆนะครับเช่นตอนที่เชิญพระศรีจักรยมุนีนะครับวัดสุทัศน์เทพวรารามในปลายรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านเชิญลงมาจากสุโขทัยพอมาล่องแพลงมาพอมาถึงบริเวณที่เป็นที่เราเรียกกันว่าท่าช้างเพราะว่าเป็นจุดที่เอาช้างลงน้ำอาบน้ำเนี่ยนะครับก็ให้โปรดให้เชิญชะลอพระขึ้นมาแล้วเอาเข้าเมืองไม่ได้เพราะว่าติดกำแพงพระนครก็ต้องรื้อกำแพงแล้วก็เชิญพระขึ้นก็เรียกกันว่าประตูท่าพระนะครับแล้วก็เสด็จพระดำเนินโดยพระบาทเปล่าเนี่ยเดินตามตะเข้ที่ลากพระก็ค่อยๆลากพระไปเรื่อยๆลองนึกดูว่าจากตรงท่าช้างเนี่ยลากไปตรงเสาชิงช้านี่ก็ไกลมากนะครับแต่ก็ส่งพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเชิญพระขึ้นไปประดิษฐานบนพระวิหารแล้วเนี่ยนะครับก็ออกพระโอษฐ์ไว้ว่าหมดธุระของพระองค์แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็สวรรคตอันนี้ก็แปลว่าท่านมีเกร็ดต่างๆเหล่านี้นะครับอยู่ในพระชวงสาวดาซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เห็นความตั้งพระจริยธรรมของพระมหากษัตริย์ในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นเมืองของเทวดาจริงๆนะครับอาจารย์อย่างเงี้ยย่านต่างๆถนนต่างๆในกรุงเทพท่าช้างท่าพระก็คือเป็นชื่อเรียกที่มาตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองอย่างนี้เหรอคะใช่ครับใช่ครับท่าพระจันทร์ก็ใช่เพราะว่าเดิมมีป้อมชื่อว่าป้อมพระจันทร์ค่ะทุกๆจุดในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีประวัติความเป็นมาของตัวเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตรอกจะเป็นถนนจะเป็นคลองจะเป็นตึกแถวจะเป็นย่านการค้านะครับเรารู้จักย่านสามแพร่งเช่นย่านแพร่งปูทอนแพร่งสรรพศาสตร์แพร่งนาราเราก็น่าจะรู้ว่าเอาชื่อพวกนี้มาจากพระนามของพระราชวงศ์พระองค์ใดนะครับหรือว่าเราไปสะพานต่างๆเราก็น่าจะรู้อ๋อสะพานตรงนี้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้สะพานพระปิ่นเกล้าเราก็รู้อ๋อเขาชื่อมาจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอนุชาของรัชกาลที่4นะเพราะว่าสะพานนั้นก็ตัดอยู่ใกล้ๆกับพระบรมราชวังก็คือวังหน้าซึ่งเป็นที่ประทับของพระปิ่นเกล้าท่านอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกๆจุดเลยนะครับในกรุงเทพมีประวัติความเป็นมานะครับไม่ว่าจะเป็นย่านคนที่พักอาศัยแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆก็มีหมดครับอย่างชื่อถนนนี่ฉันก็เคยสงสัยนะคะถนนสุโขทัยถนนเพชรบุรีถนนนราธิวาสอะไรแบบนี้ใช่ครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมอยู่กรุงเทพทำไมมีถนนสวรรคโลกมีถนนนครปฐมก็เพราะว่าตั้งชื่อถนนตามพระนามกรมของพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่5อาจจะมีกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยนะครับกรมพระนครสวรรค์วรพินิตนะครับคือกรมบริพัตรก็เชิญชื่อเมืองที่เป็นพระนามกรมพวกนี้นะครับมาเป็นชื่อของถนนมันก็สนุกนะครับถ้าเราจะเห็นหรือบางครั้งหัวลำโพงอาจจะเพี้ยนมาจากหัวลำพองก็ได้อย่างเงี้ยนะครับถนนตรงหายไปแล้วกลายเป็นถนนพระราม4
ค่ะเพราะฉะนั้นทุกที่ในกรุงเทพมหานครมีประวัติความเป็นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราควรจะรำลึกถึงด้วยเนื่องจากว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ช่วยกันฉลอง239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอาจารย์คะแล้วชื่อกรุงเทพมหานครเนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนคะชื่อกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่รัชกาลที่1แล้วนะครับเมื่อตอนที่สร้างพระราชวังเสร็จแล้วนะครับก็ทรงพระราชทานพระนามพระนครใหม่แต่ตอนนั้นมันมีคำที่เปลี่ยนก็คือกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนบวรเป็นอมรในสมัยรัชกาลที่4นะครับทีนี้ที่ตั้งนามขนาดยาวของกรุงเทพมหานครซึ่งยาวที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็เพราะว่าต้องให้สอดคล้องกันกับนามของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะฮะก็คืออมรรัตนโกสินทร์คือเป็นที่สิริของพระแก้วมรกตซึ่งเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้นมาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารู้เพราะว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้เห็นว่ากรุงเทพมีอะไรที่น่าชมอีกเยอะมากนะครับลองเหลียวหลังแลหน้าดูเราจะพบว่ามีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้หรือว่าอยากจะรู้ในเรื่องนี้มาก่อนนะครับอย่างชื่อกรุงเทพมหานครที่ตอนแรกยาวมากแล้วตัดให้เหลือเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยคะตอนไหนคะอาจารย์เรามาเรียกกันทีหลังครับ เพราะเรารู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปใช่ครับเราเรียกกรุงเทพมหานครคือชื่อก็คือเป็นชื่อจริงว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่คนต่างชาติต่างภาษาก็ไม่เรียกว่ากรุงเทพมหานครหรอกก็เรียกกันอย่างเดิมตามแบบวิทยาว่าบางกอกนะครับพอถึงสมัยรัชกาลที่3 4 5ก็เรียกกันว่าเป็นพระนครเพราะว่าก็คือเมืองหลวงแล้วจนกระทั่งเมื่อเรามาใช้ระบบการปกครองแบบการปกครองในเชิงมหาดไทยนะครับคือแบ่งเขตพื้นที่การปกครองแล้วเราก็แบ่งฝั่งธนบุรีกับฝั่งกรุงเทพมหานครมันก็เลยเกิดคำว่ากรุงเทพมหานครขึ้นมานะครับค่ะตอนต้นอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องการฝังคนเพื่ออารักษ์เมืองใช่ไหมคะทำให้นึกถึงยักษ์ที่เฝ้าประตูค่ะเขาบอกว่ายักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพไม่ถูกกันสู้รบกันจนตรงนั้นราบเป็นหน้ากลองอันนี้จริงไหมอาจารย์มันโดยความสนุกเนาะก็คือสนุกจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันทำให้เห็นอะไรรู้ไหมมันทำให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนะฮะแน่นอนยักษ์มันก็คงไม่ได้ไปลบกันใช่ไหมครับแต่มันทำให้เห็นความที่คนสองฝั่งแม่น้ำฝั่งท่าเตียนกับฝั่งวัดอรุณเขาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะว่ามันมีตลาดการที่เขาพายเรือข้ามไปข้ามมาเอาของมาแลกเปลี่ยนนี่แหละมันทำให้เกิดตำนานเรื่องเล่าอาจจะมันจะเกิดมาจากอะไรต้องยังไงรู้ไอ้บริเวณท่าเตียนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เคยมีชาวเวียดนามกลุ่มหนึ่งที่มาจากเมืองฮาเตียในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมาอาศัยอยู่นะครับตอนที่มาพร้อมกับพวกเจ้านายเวียดนามที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสัตว์ผ่านนะแล้วก็เรียกกลุ่มตรงนี้ว่ากลุ่มฮาเตียนฮาเตียนทีนี้พอต่อมาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันถูกไฟไหม้ด้วยเตียนจริงๆตามชื่อเมืองฮาเตียนนะครับก็เลยกลายเป็นคำว่าท่าเตียนมาโดยตลอดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยักษ์หรอกเนาะแต่ว่ายักษ์ก็มีส่วนช่วยที่ทำให้ตลาดตรงนี้ติดตลาดขึ้นนะครับทุกคนก็รู้จักท่าเตียนแต่ไม่รู้จักว่ามาจากคนเวียดนามนะไม่รู้จักว่ามาจากยักษ์ลบกันระหว่างวัดโพกับวัดแจ้งค่ะนะครับเราก็เชื่อตลอดเลยยักษ์เขาหันหน้าชนกันไงครับ ใช่ ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าทำให้คนอยากไปดูแต่ทีนี้พออยากไปดูยักษ์เสร็จแล้วเนี่ยแล้วลองเลยไปดูตรงท่าเตียนหน่อยว่าเอ๊ะแล้ววิถีชีวิตชุมชนคนท่าเตียนเขายังอยู่ยังไงเขายังซื้อขายของกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับตัวอาคารบ้านเรือนยังเป็นแบบเดิมมากๆเลยนะอาจารย์ตรงนั้นสวยงามมากจริงๆใช่ก็เป็นตึกอนุรักษ์นะครับค่ะซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นตึกอนุรักษ์ที่งดงามเป็นระเบียบนะครับเนี่ยจริงๆเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์สนุกมากถ้าให้เล่ากันจริงๆเยอะมากอาจจะไม่พอกับเวลาของเรา239ปีนะครับของกรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันแค่ช่วงระยะเวลาเดียวก็จริงๆก็คงไม่พอเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายค่ะในโอกาสอันดีครบรอบ239ปีกรุงรัตนโกสินทร์อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดอะไรถึงประชาชนคนไทยค่ะผมคิดว่าในโอกาสอันดีเนี่ยนะครับ อย่างแรกคือเราคงต้องรู้จักประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองของเราให้ดีขึ้นเพื่อที่เราจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักที่จะอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนต่อไปให้มันเกิดเป็นรูปธรรมเช่นเราไม่ทิ้งขยะเราไม่ทำลายเส้นทางทางน้ำเราดูแลบ้านเมืองให้สวยงามก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองที่ตั้งมาตั้ง239ปีเนี่ยนะครับยังคงอยู่ต่อไปได้นะครับแล้วก็ความพิเศษของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือความหลากหลายซึ่งเรามีสถาบันหลักที่เป็นผู้ที่ยึดเหนี่ยวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็จะต้องรู้จักที่จะตอบแทนบุญคุณนะครับของสถาบันทั้งสามนะครับเพื่อที่ทำให้ชื่อเสียงของกรุงร
ัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับกระจายออกไปไกลแล้วก็เราก็จะมีโอกาสเฉลิมฉลองและพบสิ่งใหม่ตลอดเวลานะครับเหมือนกับที่มันเคยเป็นมาตั้ง239ปีมาแล้วนะครับค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะ239ปีแล้วนะคะสำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นอาณาจักรที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของโลกค่ะที่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาได้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วค่ะ